มีคิวเดินทางไปทำงานที่โมร็อกโกครับซึ่งปรางกันนารันนั้นต้องเปลี่ยนเครื่องที่ปารีสครับเพื่อบินต่อไปยังจุดหมายปลายทางแต่พอถึงที่ครับและไปรอรับกระเป๋านั้นปรากฏว่ารับสัมภาระไม่ครบครับแถมขั้นตอนขอรับก็ยังวุ่นวายล่าสุดปรางก็บอกว่ารู้สึกโมโหมากแต่ไม่คิดจะเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่าได้ของครบแม้ว่าจะใช้เวลานานครับพอไปถึงอ้าวกระเป๋าหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามติดต่อแต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นปัญหาทางด้านการสื่อสารกันว่าแบบคือหาไม่เจอเลยอะค่ะว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องเครียดอะค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าไปทำงานเนี่ยจะให้มันแบบดูออกมาดูสวยที่สุดถึงแม้มันจะมีเสื้อผ้าใหม่แต่มันก็มีอุปกรณ์การแต่งตัวอะไรที่เราเตรียมไปมีลุคที่เราตั้งใจจะนำไปนำเสนอแล้วอันที่ไปก็คือนั่ง business class ไปก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนข้างในก็มีของสำคัญเยอะแบบมันอาจจะไม่ได้มูลค่าแพงมากแต่ว่ามันก็เป็นของสำคัญอะไรหลายๆอย่างกี่วันคะกว่าที่กระเป๋ากลับมาอยู่ที่มือเรา10กว่าวันจริงๆตอนแรกแบบถอดใจแล้วเพราะเขาบอกว่าหายังไงก็หาไม่เจอแล้วอยู่ดีก็เจอการแบบว่าชดเชยเรามั้ยคะปรางเพราะเหมือนเราก็เหมือนเสียเวลาเสียอะไรตอนแรกตอนแรกก็อยากจะแบบเอ้ยเคลมค่าเสียหายจริงๆซึ่งมันก็ทำได้แต่ก็ยังก็ไม่ได้ทำอะไรพอได้ของมาก็รู้สึกโอเคแล้วส่วนข่าวลือเรื่องของปั้นจันทร์ปรมะตามจีบนางเอกข้ามช่องอย่างที่สาวฤทธิสานะคะเนื่องจากว่าเขาชอบไปคอมเมนต์กดไลค์และโพสต์เพ้อถึงอีกฝ่ายบ่อยๆปรางในฐานะเพื่อนสนิทก็บอกว่าที่สาวคือสาวในสเปคนะปั้นจันทร์จะตามจีบหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้ไปถามกันเราเองค่ะก็ไม่รู้ยังไงค่ะนี่ต้องไปถามเขาเองเขาแต่สเปคเขาอ่ะโสดไหมหรอฟังไม่ได้เจอสักพักเลยอะค่ะอันนี้ต้องถามเขาดูฟังไม่แน่ใจเหมือนกันเขาชอบเกาหลีแบบขาวๆหมวยๆอย่างปางนี่คือชิดซ้ายกระเด็นปางยังไม่ได้ถามไทยอะไรเงี้ยไม่รู้ยังไงไปเซลฟี่อะไรกันก็เลยยังเข้าไปแซวอยู่เลยแล้วก็ไม่ตอบเม้นปังด้วยอ่ะแล้วเขาก็เคยมาเม้นแบบปังยังไปเจอหน้าก็ยังไปวิ่งทำไมเขาบอกว่าปังก็สวยแต่คนข้างๆน่ารักมันครั้งเดียวว่าเจออะไรก็หนูยังไปเม้นเลยเพ้อเจอเลยของหนูอ่ะ